มาดูขาด่าวดีสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรกัน,กนบ้างนะครับพระวาในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นออกมาตรการเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำนะครับมีทั้งการปลดหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และก็การยืดระยะเวลาในการชําระหนี้รวมจนถึงการยกหนี้ให้ด้วยกับ นายปีติพงศ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีครับให้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกอสอ ออกโครงการเยียวยาปัญหาหนี้สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยในภาวะที่ราคาผลผลิตตกต่ำและมีปัญหาภัยแล้งครับซึ่งความช่วยเหลือในเบื้องต้นของทอกศน,นั้นจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือการปลดหนี้แก่เกษตรกรกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพเช่นคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังเสียชีวิตหรือทุกพลภาพซึ่งมีอยู่ประมาณ28,000รายที่เป็นมูลค่านี้รวมกันก็คือ4,000ล้านบาทครับ ต่อมาจะเป็นการปรับโครงสร้างนี้ให้กับเกษตรกรกลุ่มที่มีศักยภาพต่ำซึ่งมีอยู่ประมาณ3 4 0 0 0 0รายคิดเป็นมูลนี้รวมกันก็คือ4.8หมื่นล้านบาทนะครับและพร้อมกำหนดในการงดการชำระเงินต้นเป็นเวลา3ปี <c oughs> เมื่อครบแล้วก็จะให้ผ่อนชำระหนี้สูงสุดอีก10ปี นอกจากนี้ครับยังมีการกำหนดให้ทกศขยายเวลาชําระหนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพแต่ว่าได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำนะครับเช่นการงดทานาปลังจากยแล้แงซึ่งมีจานวน450,000รายคิดเป็นหมู่หนี้รวมประมาณ67,000ล <throughout> 40, 50, 000, ้านบาทครับโดยทกศนั้นจะเริ่มเปิดให้ลูกหนี้นั้นสามารถขอเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นจนถึงวันที่31มีนาคม2559ครับ ขณะที่ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็จะมุ่งเน้นไปที่การดูแลนี้ของหน่วยงานราชการและก็กองทุนต่างๆเช่นกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกองทุนการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรซึ่งมดูลน,นั้นจะว่าคาดนะครับว่าจะมีการยกนี้ให้ทันทีประมาณ4,000ล้านบาท